โควิดดูของไทยก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ชมเห็นเป็นข้อมูลว่าตอนนี้อย่าเพิ่งประมาทนะโควิดยังอยู่กับเราค่ะตัวเลขการติดเชื้อวันนี้นะคะเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่ขยับขึ้นจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้1,740วันนี้1,828ค่ะเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งหมดเลยนะคะผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,355,986 รายหายป่วยวันนี้ 2,173 ค่ะหายป่วยสะสม 2,356,098 รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่หลัก 23,605 รายค่ะครับส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบพี่หนอมแตะ900แล้วนะคะไป900แล้วนะครับ900กว่าแล้วนะฮะ903รายค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน3คนค่ะครับเสียชีวิต35รายพี่หนอมสังเกตนะเมื่อวานก็เพิ่มมาเป็น30แล้ววันนี้ก็เพิ่มมาเป็น35ใช่ค่ะแล้วก็ปอดอักเสบนี่ก็เพิ่มขึ้นเนาะใช่ค่ะคือคุณผู้ชมดูจากตัวนี้นะดูจาก 2,001 เนี่ยแล้วก็ 1,008 เนี่ยนะแต่ว่าปอดมันตั้ง900กว่าคนค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันมาจาก 1,800 นี้แล้วมาเป็น900นะคือมันสะสมมาใช่ค่ะแล้วก็สะสมต่อเนื่องอีกยอดนึงอ่ะพี่นี่แหละผมคิดว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันไม่แรงจริงแต่ว่ามันชอบปอดนะค่ะมันลงไปที่ปอดอ่ะจริงๆต้องดูว่า903คนเนี่ยเป็นกลุ่ม608ด้วยไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าแนวโน้มใช่ก็แสดงว่าผู้ที่เป็น608เนี่ยโอกาสที่จะอาการหนักใช่ไหมเป็นได้หมดครับใช่ไหมพี่ที่ยังไม่608ก็มีปัญหาเรื่องปอดคือไม่งั้นเด็กบอกเฮ้ย608มีปัญหาปอดอย่าไปพูดงั้นก็คือใครที่เดี๋ยวคนจะประมาทใครที่ลงปอดมีโอกาสได้หมดคือเป็นไปได้หมดเลยครับเป็นไปได้ทุกคนเลยเรื่องปอดเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการใช่นะครับตับไตไส้พุงโดยเฉพาะเรื่องปอดเนี่ยนะถ้าเป็นเชื้อตัวนี้นะเป็นไปได้หมดนะครับเพราะเราดูแนวโน้มตัวเลขมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะใช่ค่ะมันไม่ได้ลงมาเลยนะถ้ามันไม่แรงเนี่ยมันน่าจะต้องลงไม่ใช่หรอครับแต่นี่มันสูงขึ้นเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนายแพทย์ค่ะนายแพทย์อะไรชื่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจไหมคะนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์เมื่อวานนี้ท่านก็แถลงข่าวนะครับเพราะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะเอาเชื้อเนี่ยมาตรวจใช่ค่ะเขาเรียกว่าเอาเชื้อมาจำนวนหนึ่งมาตรวจดูซินะครับว่าพบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์อะไรบ้าง BA.1.2.4.5 ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็น BA.5 แล้วนะครับใช่ค่ะ BA.1.2 นี่น้อยแล้วนะครับเขาสำรวจมาเนี่ยเพราะงั้นก็จะพบ BA.4.5 เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นจุด5เนี่ย BA.4.5 ถึง 68% ใช่ค่ะเป็นข้อมูลจากวันที่16ถึง22กรกฎาคมอย่างพี่หนองบอกเลย 68.4% เนี่ยเป็น BA.4 BA.5 ส่วน BA.2 เนี่ย 30.6% และ BA.1 แค่ 1.1% เพราะงั้นในไอ้เชื้อสายพันธุ์โอมิครอน BA.4.5 ก็จะมาแทนที่ BA.1.2 ค่ะแล้วเท่าที่พบล่าสุดก็คือว่าเชื้อมันแพร่ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นด้วยใช่ค่ะแต่ว่าคุณหมอก็พูดให้ฟังว่าคือข้อมูลมันอาจจะยังไม่มากพอนะแต่ว่าเท่าที่ตรวจเนี่ยนะครับก็คือพบว่าเชื้อมันแพร่ได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็รุนแรงขึ้นเพราะงั้นพอขึ้นมันทั้ง2ตัวเนี่ยจะทำให้คนรู้สึกตกใจได้แต่คุณหมออธิบายว่าคำว่าขึ้นเนี่ยสมมติว่าเดิมมันแพร่ได้10 มันอาจจะ 10.5 ค่ะแต่มันขึ้นไงอัตราแต่ว่ามันขึ้นไม่มากไม่ได้ขึ้นไป20 30 40ค่ะนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องไม่ประมาทกับเรื่องนี้นะครับโควิด-19 เติมเรื่องของโควิดต่ออีกสักนิดนะน้องจิมมี่ครับค่ะเมื่อกี้เราค้างที่ตัวเลขของ ATK หน่อยเดี๋ยวไปอัปเดต ATK นิดนึงค่ะคุณผู้ชมในรอบ7วันที่ผ่านมานะคะคือวันที่17ถึง23กรกฎาคมที่มีการรายงานตัวเลขอยู่ที่ 204,615 คนค่ะครับเรียกว่าผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลวงเล็บว่า ATK นะคะเฉลี่ยสักเท่าไหร่อ่ะ7วันนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูข้อมูลลองหารตัวเลขมาดูสิได้ค่ะอันนี้คือย้ำว่าเป็นผู้ที่โทรเข้าสปสช.นะพี่ถนอมเข้าระบบนะ 204,615 นะคะอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่29ระหว่างวันที่20วัน17ถึง23นะเฉลี่ย 29,230 กว่าค่ะเกือบ 30,000 นะใช่ผู้ติดเชื้อ ATK ติดเชื้อโควิดจากการตรวจ ATK นะใช่ค่ะประมาณ 30,000 คนต่อสัปดาห์นะคุณผู้ชมนะอันนี้ที่เข้าระบบนะ 30,000 ต่อสัปดาห์นะครับผมว่าเข้าเกือบหมดนะ
โทรเพราะต้องการยาด้วยนะส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ค่ะสูงอยู่นะตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าเออทำไมเราคนน้องก็ติดคนนี้ก็ติดเนี่ยแม้จะไม่รุนแรงก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าพอคนแรงมันก็ลงปอดอย่างที่ว่าใช่ค่ะอย่าได้ประมาทนะครับเพราะงั้นถ้าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับฉีดวัคซีนได้ไปฉีดเลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกสถานที่โรงพยาบาลรพสตในกทมนะครับเขาก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วเรามีวัคซีนเหลือเฟือใช่ค่ะหลายคนบอกว่าต้องนับเข็มยังไงเอาอย่างนี้ค่ะนับว่า3เดือน4เดือนถ้าหายจากโควิดแล้วก็หลังจากที่ฉีดเข็มสุดท้ายแล้วให้ไปฉีดตามนี้เลยดีกว่าเอาเป็นเอาง่ายๆเลยนะน้องมีนะ4เดือนเข็มนะไม่ต้องไปนับแล้วว่าเข็มที่เท่าไหร่4เดือนเข็มจะ3เดือนดีหรือ4เดือนนี่เอา4เดือนเลยชัวร์นะคะหรือว่าใครที่หายแล้วก็ดูนะว่าต้องไปกระตุ้นไหมเพราะไอ้ที่เคยฉีดไว้แล้ว2เข็มหมดแล้วนะครับไม่มีภูมิเหลือแล้วนะครับฉีดเข็ม3หมดแล้วนะครับเห็นว่าแต่ว่าท่านอยู่ที่ว่าท่านฉีดช่วงไหนถ้าฉีดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่เหลือภูมิแล้วนะครับก็ต้องมาฉีดบูสต์เข็ม4เข็ม5แล้วก็ต้องไปเข็ม6เป็นเข็มต่อไปนับเป็นเดือนเอาดีกว่าเนาะพี่หนุ่มเนาะไงเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ยังคงยืนยันนะครับในประสิทธิภาพแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับป้องกันโอมิครอนได้ใกล้เคียงกันค่ะเข็ม3นี่ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ถึง 96% นะสำหรับกลุ่มอายุ 18-59 ปีหรือถ้าเป็นกลุ่ม608นี่ลดความรุนแรงได้ถึง 97% ถ้าเป็นเข็ม4ป้องกันติดเชื้อโอมิครอนแอสตราเซเนกาใน 73% ไฟเซอร์ 71% โมเดอร์นา 71% ค่ะก็เลยชวนผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม3มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันการรุนแรงและเสียชีวิตนะครับติดต่อสถานที่ฉีดวัคซีนสถานพยาบาลใกล้บ้านของท่านรวมถึงสถานประกอบการต่างๆที่ตอนนี้เปิดบริการแล้วนะคะอยากให้ย้ำเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งอยู่นะคะมาตรการป้องกันเนาะพี่หนอมเนาะทั้งพนักงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้ครบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ4เดือนครั้งไปฉีดอีกเนาะครับค่ะ